คนมักชอบนำเลขอะไรของตัวเองไปดูดวงใช้เลขอะไรฮะเลข8นะแป๊บนึงเดี๋ยวเฉลยก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลขมงคลเลข8ครับไม่ใบหวยมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนไหมฮะผมจบก่อนแล้วที่มาของเลขที่มาของเลขพี่ตัวเลขนะอ้าวพี่แป้งชนะเลขวันเกิดค่ะเออเลขวันเกิดนุต่อไปนี้พี่จะเรียกว่านุเลข8เอามือมาล้างมือก่อนนะฮะน้องแป้งได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนนะและในวันนี้ล่ะไม่ถามต่อเลยนุทำไมต้องเป็นเลข8วันเกิดนะตอบวันเกิดซะก็ได้แล้วนะตอบเลข8แม่นะมันมีหลายเลขเลยที่เราเอาไปหาหมอดูอ่ะหรือไม่ก็หมอดูขอเลขจากเราอ่ะเลขอะไรบ้างฮะวิจัยฮะเบอร์โทรศัพท์ค่ะบางทีมันดูนะใช่ค่ะส่วนมากคนจะซื้อโทรศัพท์ก็จะซื้อโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มงคลสมมติส่วนใหญ่เบอร์ที่เราเลือกอ่ะมันจะมีเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องคู่รักเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่เราเลือกเบอร์เลขเกี่ยวกับอะไรฮะจะเอาความรักมากกว่าจริงจริงเหรอค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครมาจีบเลยโสดไปเลยว่าเราโสดอ่ะอยากจะพูดอย่างนั้นอยู่ขอเรียนเชิญที่รายการรู้ไหมใครโสดครับรายการเลยตั้งใจตั้งใจนะตั้งใจนะเอามาดูนะเบอร์โทรศัพท์มีหรือไม่มีเอามีเลขอะไรอีกที่เราใช้ดูดวงครับมาร์คฮะน่าจะเป็นปีพ.ศ.เกิดครับปีพ.ศ.เกิดเป็นไงมาร์คเกิดพ.ศ.เท่าไหร่ครับ2544ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับมาร์ค22ครับโอ้ปวดหลังเลยปีนี้อายุเท่าไหร่ฮะ22ครับโอ้ยเท่ากันเท่ากันเท่ากันโอ้สวัสดีหลานๆนะอ้าวพ.ศ.เกิดนะฮะพ.ศ.เกิดมีหรือไม่มีไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสอยู่ฮะแม่บัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนแม่เขามาขอเลขบัตรประชาชนแม่ให้เลขเขาไปด้วยเหรอแม่แม่ระวังแม่เจอคอลเซ็นเตอร์นะแม่เออแต่บางทีเขามีดูนะเลขท้ายเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบว่าได้โชคเรื่องไหนอะไรเงี้ยไหมฮะเอ้ามาดูนะฮะเลขบัตรประชาชนมีหรือไม่มีมีแม่เอามือนี่น้องแป้งครับทะเบียนรถเออบางทีก็ดูนะเพราะบอกว่าท่านเลขนี้นะมันจะแบบว่าให้โชคให้ลาภใช่ไหมขับคันนี้แล้วจะได้เงินได้ทองมาอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อแบบเลขทะเบียนเหมือนกันเขาบอกว่าเลขเนี้ยโอ้โหเลขเงินเลขทองแล้วแม่นจริงขับไปวันแรกชนตัวเงินตัวทองก็เงินตัวทองก็เงินตัวทองเงินทองเหมือนกันวิ่งเข้าหารถเลยปั้งออกปั๊บก็ถอยเข้ากูเปลี่ยนกันชนเลยอย่างเงี้ยเอาเลขทะเบียนรถมีหรือไม่มีมีมีครั้งนึงนะพลาดไป2แล้วนิวคันรีปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะเอ้ามาที่ทีวีบ้างนะฮะสองข้ออยู่นั้นแต่ห้ามพลาดนะตัดสินใจดีนะฮะคนมักชอบนำเลขอะไรของตัวเองไปดูดวงฮะบ้านเลขที่ค่ะนะบ้านเลขที่ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีแบบเลขผิดเขาบอกว่ามันก็ส่งผลถึงคนอยู่อาศัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าถ้าเกิดว่ามีนะฮะมีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแต่ถ้าไม่มีสองข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะฮะมาลุ้นกันบ้านเลขที่มีหรือไม่มีครับโอกาสเข้าไปคะแนนมาถึงแล้วไม่เอาเลข8นะไม่เอาเลข8นะตัดสินใจดีนะฮะเอ็มโบครับคนมักชอบนำเลขอะไรของตัวเองไปดูดวงฮะเลขประจำตัวครับเช่นเราเหมือนเราได้เลขนี้มาแล้วแบบเป็นเลขประจำตัวเป็นเลขที่เราเฮงอ่ะอ๋อเลขที่เราเฮงใช่เฮ้ยมีด้วยเหรอก็มีนะจริงเหรอเลขเฮงของเอ็มโบคือเลขอะไรฮะเอ็มโบรู้สึกว่ามันคือเลข7เพราะว่าชีวิตเอ็มจะเจอเลข7บ่อยมากโอ้สำหรับคุณไม่ต้องถามคุณเลข8คิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมเอาให้แกตัวอ่ะแกตัวนะคิดว่าเลขอะไรฮะเลขCMC เลข CMC เอาไปดูดวงขย่าว CMC เราเลข CMC เนี่ยไปดูดวงคุณว่ามันซับซ้อนไปไหมฮะซับซ้อนอ๋อมันก็ดูดวงทันทีนี่เลข CMC มันก็ไปหาแล้วก็ดูดวงเลยเอาเผื่อจะได้เผื่อจะได้คุณดินินฮะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้เวลาตกฟากเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกีตาร์คิดว่าอะไรฮะ
เบอร์รองเท้าแต่เราแต่เราเบอร์ตลอดนะเบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้าดูดวงเรื่องอะไรฮะอาจจะเป็นแบบว่าการทะเลาะวิวาสก้าวหน้าอ๋อก้าวหน้านึกว่าทะเลาะวิวาสเลยนะดูดวงกันไหมหนุ่มๆดูดวงกันไหมยังไม่เคยไม่ค่อยพี่จริงเหรอไม่ค่อยดูเลยเหรอถ้ามีโอกาสได้ไปดูดวงอยากจะถามเรื่องอะไรอ่ะเอ็มโบอยากถามเรื่องอะไรฮะเรื่องงานเรื่องงานนู่ครับเรื่องสุขภาพสุขภาพทำไมฮะอยากถามดูว่าในอนาคตสุขภาพเราจะเป็นแบบยังไงไปปรึกษาแพทย์ครับอันนี้ไม่ต้องถามเลยดูดิเนี่ยเอาเป็นความรักแล้วกันความมันก็มีนางเอกหมอลำที่ยังว่างอยู่นะขอหนึ่งกลอนเกี้ยวหนุ่มลูกทุ่งสุพิษนางมังหอนแนวสะอ่อนผัวของพี่ได้ลักกินของดียามเอื่อยออกจากบ้านหรือเข้าที่ประชุมสุพิษนางกัดกุมใจบ่ซุ่มหัวเมาแนวลักกินผัวเขากระแซบนัวเป็นบ้าฉันชอบคนนี้มันแซ่บจริงๆเลยนะอ้าวมาดูกีตาร์ถ้าดูดวงกีตาร์จะดูเรื่องอะไรเรื่องเงินครับเนาะช็อตเหรอครับดูในอนาคตครับอ๋อว่าจะมีเงินไหมมันเป็นความมั่นคงนะมันก็อยากดูกันทุกคนนะฮะอ้าวตัดสินใจตอบนะเป็นเลขเฮงของเรานะครับเป็นเลขเฮงนะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมานะครับ88คะแนนกลายเป็นของทีมเราแต่ถ้าไม่มี88คะแนนก็ต้องคืนเข้าไปเรียกว่าเป็นเลขโชคดีของเรานะโชคดีของเรา Lucky Number นะฮะ Lucky Number เลขเฮงของเรามีหรือไม่มีแสดงว่าเด็กๆไม่ค่อยดูดวงจริงนะแม่ดูบ่มักเบิ่งดวงทำไมล่ะแม่แม่ว่าแม่รู้ชีวิตตัวเองดีกว่าหมอดูเพราะเราเป็นคนสร้างปัญหาเนาะเราก็ต้องแก้เองเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักที่จะแก้ไขด้วยตัวเองสมมติหมอดูทักเราว่าดวงไม่ดีเราจะบอกหมอดูว่ายังไงแม่เอาตัวเองให้รอดก่อนนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าชะตามันจะลิขิตยังไงมันไม่สู้เท่ากับเราลงมือทำหรอกนะฮะเราจะดวงดีไม่ดีก็ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องไม่สร้างผลงานปฏิหารไม่เกิดโอ้ยดีทางแม่ดีทางเดียนะคือต่อให้หมอดู10คนมาทักว่าคุณจะรวยแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำมาหากินมันก็ไม่รวยหรอกเคยมาทักมากแล้วไม่เห็นรวยเลยทักมาหลายคนแล้วนะแม่นะแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราอ้าวนี่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นที่ดีนะแม่นะนะฉะนั้นใครก็ตามที่ดูดวงดูเพราะเป็นกำลังใจนะอย่าไปเครียดกับการดูดวงมากนักมันเป็นแค่การชี้การไกด์การแนะแนวเท่านั้นเองนะเอ้าตอนนี้นะฮะมาดูเฉลยกันก่อนดีกว่าครับข้อ4คืออะไรฮะเวลาเกิดเวลาอะไรอะไรเงี้ยนะฮะข้อ5ครับอายุเท่าไหร่นะครับคะแนนไม่สำเร็จครับ88คะแนนเป็นของเสียงอีสาน